เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอของ Mega Man X4 นะครับผมอะฮะไม่พูดฟ้าบำเพ็ญครับเราจะค่อยๆไปกันทีละด่านครับไม่ได้เล่นนานแล้วครับเกมนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่X กันเลยครับปกติจะมีสูตรเป็นเกาะดำนะครับหรือว่าเกาะแอนติเมทนั่นเองแต่ว่ารอบนี้เราไม่ทำนะครับเราเล่นกันเพียวๆนะไล่เก็บเกาะไปทีละด่านทีละด่านนะครับนะเป็นคัตซีนนะเราไม่ดูครับไม่สนใจครับเราไปลุยกันเลยครับด่านแรกนะเราจะบังคับให้ค่อนเท่าไหร่ครับเพิ่งกลับมาเล่นนานมากแล้วไม่ได้เล่นนะก็ไม่มีนะครับยิงชาร์จยิงเอ็กวัตเตอร์ครับปกตินะมาถึงก็ทักทายกับบอสก่อนเลยครับยังนึกว่าจะมีทางตันยังไม่ถึงไปเรื่อยๆครับถึงแล้วฮะยิงครับหลบครับหลบไม่ทันนะยิงครับยิงตรงนี้ต้องรีบยิงครับไม่งั้นมันจะมารอบกัดหลังแล้วครับถึงหลอดแล้วครับ เลือดชาร์จยิงไปเรื่อยๆครับตัวเมื่อกี้แล้วหนึ่งจะเป็นตัวเพิ่มพลังเนี่ยยิงไม่ทันมาตัวจ่าดากูลนะฮะไม่สนใจครับมาทักทายกันเฉยครับหมดเป็นไรของมันไม่รู้ครับมาถึงไอเลียสองสกายลากูลฮะยังไม่จบครับยังแพมยังไม่โผล่ครับลั่นค่อยๆไปครับไปเรื่อยๆครับหินพวกนี้อันตรายครับหลอกแล้วพวกเหมือนจะโปรครับรีบไปแต่ว่าโดนทับทีเดียวนี้ตายเลยฮะเรามีพึ่งเลยหรือว่าลองรอให้เรารีบไปฮะไปนี่โดนทับตายเลยฮะถอยไปครับจะโดนพึ่งต่อยทางตันนะจะถึงยิงได้ครับค่อยยิงไปหล่นนะฮะเป็นยังไงสองอันดีบมันทับแล้วครับตรงนี้ต้องรีบขึ้นทันไหมครับเกือบไม่รอดนะด้วยความที่ยังไม่ชินมือมาแล้วบอสด่านแรกนะมาตัวใหญ่หน้าเกรงขามมากครับเหมือนมีแยกล่างได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ครับภาพมันจะงงๆดีครับกลางอกครับหลบไม่ได้ครับหลบครับโอ้โหเกือบหลบได้ครับโดนลูกแรกตัวยังกระพริบกระพริบอยู่เลยไปเรื่อยๆครับโอ้มีความที่จะโดนเฉียวฮะไปเรื่อยๆครับเลือดเหลืองครับยิงไปเรื่อยๆครับจะโดนชกไม่ให้ยิงครับเราไม่ให้ปล่อยท่าสุดท้ายยังง่ายได้ครับจำไม่ได้เล่นมานานแต่ก็ฝีมือยังโอเคอยู่นะจอดนะครับโคโลเนลนะถ้าอ่านผิดก็นะตอนน่าจะอ่านอย่างนี้แหละบอกว่ามันคืออะไรครับมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างแปลกปลอมแน่นอนนะโอเคฮะจบแล้วด่านแรกเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะ